เอาละครับหลังจากที่เราเขียนโปรแกรม say hello say hi ของเราไปเมื่อกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคำอธิบายไม่มีเลยว่ามันคือว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวหลังจากเซสชันนี้ต่อไปเราจะเริ่มอธิบายกันในทีละส่วนนะครับแต่ว่าในแอปพลิเคชันที่เราสร้างแอปพลิเคชันตัวล่าสุดนะครับก็คือตัว hello world ของเราเนี่ยเราจะเบรกไว้เท่านี้ก่อนเราจะไม่ใช้มันละนะครับเราจะสร้างเป็นแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าไอ้ตัว Hello World เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอธิบายโค้ดกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจรายละเอียดหลายๆส่วนแล้วนะครับงั้นอาจารย์จะปิดมันไปก่อนนะครับอาจารย์ปิดมันไปก่อนแล้วอาจารย์ก็จะไม่ใช้แล้วนะครับพออาจารย์ไม่ใช้แล้วเนี่ยอาจารย์จะสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับทําได้ไหมสร้างโปรเจกต์ Ionic สร้างยังไงนะครับอาจารย์เปิดตัวCommand Prompt ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์cd backslash ออกไปก่อนแล้วก็เข้าไปที่ตัว ionic project folder ที่เราสร้างขึ้นนะครับไอตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเรามีตอนนี้ถ้าเรา dir ดูเราจะเห็นว่าเรามี1 folder ก็คือเป็น project hello world นะครับ hello world ไอตัวข้างหลังนี่โอเคมันแดงเราปิดไปก่อนแล้วกันนะครับปิดหมดเลยนะครับทีนี้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับจำได้ไหมการสร้างโปรเจกต์ใหม่คือ ionic start นะครับอันนี้จะบอกว่าอาจารย์ตั้งชื่อว่า my first เอาเป็นตัวใหญ่ดีกว่าเนาะดูสวยๆเนาะ my first app นะครับ my first app enter ครับเหมือนเดิมครับ Ionic ก็จะถามว่าจะใช้ Ionic 4ไหมนะครับหรือใช้ Ionic 3โอเคเราใช้ Ionic 4นะครับใช้ Ionic 4ปึ๊บตอบ yes นะครับแล้วมันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ใช้เป็นแบบ blank เหมือนเดิมนะครับเป็น template blank เหมือนเดิมเสร็จแล้วจากนั้นก็รอครับมันก็จะทำการติดตั้งนะครับดาวน์โหลดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับการสร้างโปรเจกต์ที่เป็น Ionic 4ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมเรานั่งรอไปนะครับทีนี้ในกรณีที่เราใช้จากเครื่องนะครับในห้องแลบหรือว่าอะไรต่างๆที่มันต้องใช้ต้องดึงเน็ตเวิร์กแย่งๆกันอะไรเงี้ยทำไม่ช้านะครับเราอาจจะ copy folder hello world ของเราอะตัวนั้นอะไปแก้ก็ได้ครับสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหม่แล้วก็มาแก้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือให้สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่แบบนี้มันจะได้ลองทำหลายๆครั้งมันจะได้จำได้นะครับฉะนั้นไม่ได้ยากอะไรเรานั่งรอไปแป๊บหนึ่งนะครับไปสร้างโปรเจกต์ให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้ก็รอไปนะครับในระหว่างที่รอเนี่ยเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็ได้ครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาอาจารย์จะพาเข้าไปที่ตัว Ionic นะครับตัวเบต้าเราก็พิมพ์เหมือนเดิมครับเบต้า Ionic นะครับเบต้า Ionic พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องแนะนำกันตัวแรกเลยที่ต้องแนะนำให้รู้นะครับก็คือหน้านี้แหละเขาเรียกว่า Document นะครับ Document ซึ่ง Document เนี่ยถ้าเป็นของ Ionic นะครับถ้าเป็นของ Ionic Document เนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆส่วนนะครับประกอบด้วยหลายๆส่วนก็คือทั้งมีพูดถึงอธิบายนะครับเอกสารอธิบาย Introduction การติดตั้งนั่นนู่นนี่ Component Layout Theme อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับสิ่งที่เราสนใจในคอร์สนี้นะครับก็คือในส่วนของ3ไอตัว2 3ตัวข้างล่างเนี่ยนะครับ2 3ตัวข้างล่างนี้ก็คือ API Reference นะครับแล้วก็ตัว Native API อะไรก็ตามนะครับ2 3ตัวนี้นะครับที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลเรื่องของframework document นะครับทีนี้เรากลับไปดูที่ตัวโปรเจกต์ของเราโอเคเราสร้างเสร็จแล้วครับแล้วกดตัวนี้ app flow ลงไหมบอกว่าไม่ลงนะครับกด no เสร็จเรียบร้อยครับเราก็เปิด web storm เราขึ้นมาเหมือนเดิมครับ web storm แล้วก็ตัว web storm เนี่ยพอเราเปิดขึ้นมานะครับมันจะถามหาเขาเรียกอะไรมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์เดิมที่เราใช้ก็คือ hello world ก่อนนะครับหรือใครที่มันถามเป็นมีดาวหลอกถามขึ้นมาโอเคก็ดีไปนะครับแต่ถ้าใครที่เปิดเข้ามาที่เป็น hello world อย่างเงี้ยนะครับเราต้องเลือกใหม่นะครับเราเลือกไปที่โฟลเดอร์ของโปรเจกต์ตัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นนะครับฉะนั้นเราเข้ามาที่ไฟล์แล้วก็open นะครับ open มันจะถามว่าจะเปิดโปรเจกต์ไหนนะครับตอนนี้เราสร้างโปรเจกต์ Hello World มาแล้วเรียบร้อยสร้าง My First App เห็นไหมครับตัว My First App เนี่ยเราคลิกที่ My First App แล้วกดโอเคมันจะถามว่าโปรเจกต์นี้จะเปิดขึ้นเป็นหน้าต่างใหม่ไหมหรือเป็นหน้าต่างปัจจุบันนี้อันนี้ Hello World เราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับฉะนั้นเราก็สั่งบอกว่าอยู่ที่หน้าต่างนี้เลยปิด Hello World ไปเลยนะครับ
ฉันก็กด this window พอกด this window มาปุ๊บสเต็ปเดิมเนาะมันทำอะไรมันเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะทำการ indexing ก่อนนะครับ indexing ก็คือมันมีไฟล์อะไรเยอะๆเนี่ยตัวเว็บสตอร์มมันก็ต้องทำการเรียนรู้ก่อนว่ามันมีไฟล์อะไรต่างๆบ้างนะครับอยู่ในนี้ทีนี้หลังจากที่มันเปิดโปรแกรมมารอมันอินเด็กซ์แป๊บหนึ่งครับเราก็กลับไปที่หน้า Document เหมือนเดิมสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวิดีโอนี้นะครับก็คือเรื่องของ Document นะครับ Document ก็คือเอกสารประกอบนะครับของ Ionic นะครับภาษาทุกภาษามี Document ของมันหมดนะครับ Ionic ก็มีตรงนี้แหละก็คือถ้าเป็นเบต้าก็เข้าที่เบต้าแล้วก็ /docs ตัวนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะเขียนแอปพลิเคชันเราต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบที่เรียกว่า MVC MVC คืออะไร MVC ก็คือตัว M ย่อมาจาก Model นะครับ V ก็คือ View นะครับ C คือ Controller Model คือ Data คือข้อมูลต่างๆที่เราจะใช้ในการประมวลผลเสร็จเอามาแสดงผลคือตัวข้อมูลนะครับคือตัว Model อันนี้เรายังไม่พูดถึงเราข้ามไปก่อนนะครับอีกตัวหนึ่งคือคำว่า V ก็คือ view นะครับ view ก็คือการแสดงผลหรือการมองเห็นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคำว่า C คือ controller คือการประมวลผลนะครับเมื่อในวิดีโอก่อนหน้านี้เราเคยอธิบายไปแล้วว่าเอ๊ะในตัว Ionic นะครับมันจะมีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่เป็นชุดนะครับเราย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือย้อนกลับมาที่ตัวโปรแกรม WebStorm นะครับถ้าเราเปิดเข้าไปที่ในโฟลเดอร์ src โฟลเดอร์ app นะครับแล้วก็จะเจอคำว่า home นะครับซึ่งตัวนี้นะครับอาจารย์เคยอธิบายนิดนึงแล้วว่าตัว html คือตัวแสดงผลนะครับส่วนตัว ts นะครับคือตัวประมวลผลฉะนั้นถ้าตามหลักของการเขียนโปรแกรมแบบ mvc นะครับการแสดงผลตัว view ก็คือ html นะครับนี่คือส่วนแสดงผลนะครับส่วนการประมวลผลต่างๆจะอยู่ที่ .ts .ts ตัวนี้คือการประมวลผลต่างๆเช่นมานั่งคำนวณค่าต่างๆหรือลูปหรืออะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับฉะนั้น MVC นะครับเอาแค่ตอนนี้ไม่มี M นะครับเพราะว่าไม่มี data อะไรที่เราจะต้องประมวลผลฉะนั้นเรายังไม่เขียนลงไปนะครับต่อมาเรามาพูดถึงเจาะลงไปเรื่องของตัว view นะครับหรือตัว HTML HTML เนี่ย คือการแสดงผลของขอโทษที การแสดงผลของตัว Ionic นะครับในตัว Ionic เนี่ยตัว HTML นะครับปุ๊บนี่คือหน้าตาที่เป็นภาษาที่มันเป็นแท็กเปิดปิดพวกนี้อันนี้คือ HTML นะครับเป็นในส่วนของ HTML ของ Ionic นะครับคือส่วนแสดงผลแล้วเราจะแสดงผลอะไรได้บ้างนะครับสิ่งที่เอามาแสดงผลอยู่บนหน้า HTML เนี่ยของ Ionic มันคือพวกคอมโพเนนต์นะครับพวกคอมโพเนนต์แล้วคอมโพเนนต์ของ Ionic เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปที่หน้า doc นะครับมันจะมีในส่วนของAPI reference นะครับ โทษที API reference นะครับเราจิ้มเข้าไปที่ไอตัว API reference เนี่ยมันจะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีพวกเป็นเมนูย่อยๆออกมาเยอะๆๆๆเลยเนี่ยนะครับพวกนี้นะครับนี่คือคอมโพเนนต์ที่เอาไว้แสดงผลอยู่บนตัว HTML นะครับตัว HTML เช่นนะครับเมื่อกี้เราแสดงผลอะไรมาเราแสดงผลปุ่มนะครับปุ่มก็คือ button นี่คือคอมโพเนนต์ button นะครับนี่เรามาดูปุ๊บบัตทอนหน้าตาเป็นยังไงบัตทอนหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับมีบัตทอนหน้าตาซ้ายขวาเนี่ยมันจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กอะไรก็ตามนี่คือลักษณะของบัตทอนที่อยู่ใน Ionic นะครับทีนี้ในบัตทอนเนี่ยอาจารย์จะสอนวิธีการดู document นะครับก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ component ion button ion button ถ้ามีคำว่า ion ข้างหน้าคือเป็น component ของ Ionic นะครับถ้าไม่มีก็คือเป็น tag html ธรรมดานะครับตอนนี้เรามีคำว่า ion button ก็คือปุ่มนะครับคอมโพเนนต์ปุ่มนะครับมีคอนเทนต์หรือมีรายละเอียดเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ expand เกี่ยวกับการ fill size อะไรต่างๆแล้วมีตัวอย่างให้ดูด้วยมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับหน้า document นี่แหละคือส่วนสำคัญที่เราจะเขียนโปรแกรมแล้วเราจะต้องดูมันตลอดเลยนะครับต้องดูมันตลอดเลยว่าเอ๊ะเราจะเขียนโปรแกรมอะไรยังไงได้บ้างนะครับทีนี้อาจารย์จะพาทำตัวแรกก็คือปุ่มนี่แหละครับเอาปุ่มมาใส่นะครับเอาปุ่มมาใส่ในหน้าแอปพลิเคชันของเราซึ่งจ
จากตัวอย่างนะครับการจะใช้ปุ่มเนี่ยเขาจะใช้แท็กที่ชื่อว่า Iron Button แบบนี้ครับแล้วก็มีข้อความข้างในแล้วก็ปิดนะครับอันนี้มันเป็นแท็กเหมือนกับ HTML เหมือน XML ปกตินะครับถ้าเราเขียนแบบนี้ครับถ้าเราเขียนแบบนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันจะเหมือนกับคำว่า default ตรงนี้นะครับมันคือค่า default ก็คือการสร้างปุ่มธรรมดานั่นเองนะครับฉะนั้นเรากลับไปที่ตัวเว็บสตอมของเราแล้วลบข้อความเก่าออกครับลบข้อความเก่าออกเสร็จปุ๊บในส่วนของการแสดงผลเนาะมันจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็น header กับส่วนที่เป็น content นะครับเดี๋ยวลองรันโปรแกรมให้ดูนะครับอาจารย์รัน Ionic Serve นะครับ Ionic Serve ปึ๊บพอรัน Ionic Serve เสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนเดิมเราจับตัวนี้ย่อมาทางซ้ายปึ๊บแล้วถ้ามันมีตัวโปรแกรมขึ้นมาอันนี้ปิดไปก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายอ่ะโอเคโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับในส่วนของการแสดงผลในฝั่ง HTML นะครับก็คือส่วนที่แสดงคอมโพเนนต์ต่างๆของหน้าตาโปรแกรมเนี่ยมันจะมี2ส่วนเมื่อกี้อธิบายไปแล้วก็คือว่าส่วนของ header กับส่วนของ content นะครับส่วน header content header คือส่วนที่อยู่ข้างบนมันพูดอยู่แล้วว่าชื่อ header คือส่วนที่อยู่ข้างบนนะครับส่วนที่อยู่ข้างบนก็คือเป็นเหมือนแถบข้างบนนะครับกับส่วนที่เป็น content นะครับข้างบนเนี่ยครับตรงคำว่า ionic blank เนี่ยตั้งแต่ไอ้ตรงเส้นดำๆตรงนี้ขึ้นไปอันนี้เรียกว่าheader นะครับส่วนข้างล่างลงมาทั้งหมดเลยข้างล่างลงมาอันนี้เรียกว่า content นะครับถ้าเราดูในโหมดของหน้าตาเป็นโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นประมาณนี้ข้างบนนะครับข้างบนจะเป็น header ข้างล่างจะเป็น content นะครับทีนี้ไอ้ตัวถ้าเราต้องการจะเอาปุ่มมาใส่ข้างล่างฉะนั้นมันต้องอยู่ในส่วนของ content ใช่ไหมฉะนั้นเราก็จะเข้ามาเขียนโปรแกรมอยู่ที่ในส่วนของ content ปุ่มนะครับเราย้อนกลับไปเราต้องเปิดคู่มือเสมอนะครับง่ายๆจะเอาปุ่มมานะครับหลายคนก็ copy ตัวนี้เลยก็ได้ copy มาวางเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ก็จะพิมพ์เอาแล้วกันลองดูเนาะเป็นเปิดไอตรงวงเล็บเปิดนะครับแหลมๆเปิดเนี่ยเป็น ionic เป็น ion button นะครับมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีคำว่าโอเคสมมติอาจารย์ใส่เท่านี้ก่อนเป็นคำว่าโอเคเสร็จแล้วก็เซฟครับพอเซฟเสร็จนะครับมันจะได้หน้าตายังไงดีเดี๋ยวออกมาคอมไพล์ครั้งแรกเนาะมันรอคอมไพล์ก่อนพอนี้เขียนโปรแกรมเสร็จปุ๊บก็จะคอมไพล์เป็น JavaScript นะครับเป็น JavaScript เสร็จปุ๊บเห็นไหมเราได้ปุ่มโอเคขึ้นมาแล้วนะครับได้ปุ่มโอเคแล้วมันก็จะเป็นไปตามตัวอย่างพวกนี้นะครับทีนี้ปุ่มโอเคเนี่ยมันสามารถตกแต่งได้นะครับปุ่มนะครับสามารถตกแต่งได้ก็คือตกแต่งพวก expand ก็คือการขยายปุ่มนะครับการฟิลการเทอะไรต่างๆลงไปในปุ่มนะครับแล้วก็ไซส์ของมันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างตัวแรกนะครับไม่ใช่แค่นั้นมันจะมีพวกนี้อีกไหมตัวเนี้ยรายละเอียดต่างๆ Color Expand นั่นนู่นนี่อ่ะโอเคทำให้ดูทีละตัวนะครับปุ่มนะครับอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าเอา Expand ก่อนแล้วกัน Expand มันมีตัวหนึ่งถ้าสมมติเรากด Enter นะสมมติเราพิมพ์ว่า Expand แล้วกด Enter มันจะมีตัวไอกามปูตัวนี้โผล่ขึ้นมาอันนี้มันใช้ไม่ได้นะครับต้องลบออกมันใช้กับอีกคนละกรณีนะครับไม่เกี่ยวกันฉะนั้นเราใช้แค่ expand ธรรมดา expand นะครับตัวนี้มันมี expand อะไรบ้าง expand มันบอกว่ามันมี block กับ full นะลองดูซิ block กับ full block คืออะไร block block นะครับ save มัน auto save ให้ละยังไม่ auto หรอ compile save ครับเสร็จปุ๊บมันจะดูผลลัพธ์บล็อกมันเป็นยังไงนะครับบล็อกเป็นแบบนี้ครับจากเดิมที่เป็นตัวเล็กๆเห็นไหมครับมันจะขยายออกมาจนเกือบเต็มหน้าจอแล้วมันจะมีช่องว่างข้างบนข้างๆแล้วก็จะมีโค้งๆนิดนึงตรงนี้เขาเรียกว่าการขยายปุ่มให้เป็นแบบบล็อกก็คือเป็นเต็มแถวเลยนะครับแต่ว่ามีให้มันมีเว้นวรรคให้สวยงามนิดนึงนะครับเรียกว่าเป็นแบบบล็อกกับอีกตัวนึงแบบฟูลครับแบบฟูลถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็นแบบฟูลแล้วก็เซฟนะครับเป็นแบบฟูลเซฟปุ๊บเนี่ยมันจะได้หน้าตาเป็นยังไงมันจะได้เป็นคล้ายๆกันแต่ว่าเห็นไหมตรงขอบมันจะแหลมๆมันก็คือมันเต็มจอน่ะคือจริงๆแล้วตอนนี้มันจะมีส่วนในการ
เขาเรียกว่าส่วนในการกําหนดขนาดช่องว่างบนซ้ายขวาเงี้ยคือ default มันจะมีการกําหนดช่องว่างซ้ายขวาให้ดูสวยงามนะครับแต่ถ้าเรากําหนดตัวนั้นเป็นศูนย์แล้วเรากําหนดเป็น full เนี่ยมันจะเต็มเฟรมพอดีเลยนะครับแต่โอเคไม่เป็นไรเราดูตอนนี้ก่อนว่าตอนนี้มันเป็น full นะครับ full ตัวเนี้ยเต็มเลยแล้วทีนี้สมมติอาจารย์เปลี่ยนกลับขึ้นมาเป็นบล็อกก่อนนะอาจารย์ชอบใช้แบบบล็อกนะครับชอบใช้แบบบล็อกมันมีอีกตัวหนึ่งมันมีบอกว่าเป็นลักษณะของการฟิลเราสามารถฟิลได้นะครับฟิลได้ฟิลอะไรฟิลอะไรบ้างงั้นเราลองมาดูนะครับอาจารย์ใส่ attribute เพิ่มเข้าไปคำว่าฟิลนะครับเท่ากับไม่มีก้ามปูนะฟิลอาจารย์บอกว่าฟิล outline นะครับฟิล outline แล้วก็กดเซฟฟิล outline ก็คือแปลว่าสีที่อยู่บนปุ่มอ่ะเราจะให้มันจะเป็นสีทึบๆหรือมันจะเป็นแบบมีแค่เส้นขอบหรือว่าไม่มีสีอะไรเลยตอนนี้อาจารย์บอกว่าเป็น outline outline จะมีแค่เส้นขอบเท่านั้นเห็นไหมครับนี่คือเส้นขอบเท่านั้นแต่ถ้าเป็นแบบคำว่า clear 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 นี่จะไม่มีอะไรเลยครับ clear นี่คือปุ่มทั้งสีบนปุ่มทั้งขอบทั้ง border มันไม่มีมันหายไปนะครับฉะนั้น clear ก็คือจะเหลือแค่ข้อความเท่านั้นแต่จริงๆมันมีปุ่มอยู่นะนี่มันมีปุ่มอยู่เห็นไหมมีปุ่มแวบๆอยู่นี่นะครับก็แล้วแต่เราจะดีไซน์นะครับสมมติอาจารย์เอาเป็น outline เนาะอาจารย์เป็น outline เหมือนเดิมทีนี้มีอะไรให้เล่นอีกนะครับก็จะมีในส่วนของ size จะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็คงไม่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่น size เราก็ใส่คำว่า size เข้าไปอย่างเงี้ย size เท่ากับถ้าจะปุ่มใหญ่ก็ small default large สมมติอาจารย์เอาปุ่ม large นะครับอันนี้คือการตกแต่ง ตกแต่งนะครับว่าการแต่งหน้าตัวแอปพลิเคชันของเราหน้าตาจะเป็นยังไง ทีนี้ปุ่มใหญ่ขึ้นเห็นไหมใหญ่เริ่มเทิ่มเลยนะครับซึ่งมันก็ประหลาดหรือจะเป็น small นะครับเซฟแล้วในส่วนของ header ข้างบนนะครับอาจารย์สามารถเปลี่ยน header ได้มันมีแท็ก title ครอบเห็นไหมครับอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นคำว่าโอเคนี่หน้า home นะครับหน้า home page อาจารย์เรียกว่าหน้า home page แล้วก็ save เห็นไหมมันก็ถ้าเป็นปุ่มเล็กมันก็จะเล็กลงหน่อยหนึ่งมันจะเตี้ยลงนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเราก็จะพยายามเขียนตกแต่งหน้าตาก็เอาตามที่เราต้องการนะครับประมาณอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บพอได้อย่างนี้นะอาจารย์ copy ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับมาวางเอาอาจารย์ไม่เขียนใหม่อาจารย์วางนะครับอาจารย์วางเสร็จปุ๊บหน้าตาไม่สวยเนาะมันมีเว้นวรรคอะไรต่างๆไม่สวยก็อะไรนะคอนโทรล alternate ใช่ไหม l control alternate l ใช่ไหมครับมันก็จะจัดหน้าตาให้ก็ตามเนี้ยครับคอนโทรลอินเทอร์เน็ต L จัดหน้าตาแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้อาจารย์เปลี่ยนข้อความตรงนี้จาก Hello กลายเอ้ยจากคำว่า OK กลายเป็นว่า This is button ไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นขอโทษแทรกก่อนนะครับอ๋อไปไฮไลท์เกิน This is button ยาวไปเนาะ Enter ลงมาข้างล่างนะครับทีก็ให้ความสวยงามในการเขียนโค้ดไปด้วยนะครับในระหว่างที่เขียนโค้ดก็จัดให้มันสวยๆด้วยนะครับทีนี้พอเราใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับสังเกตไหมทั้ง2ปุ่มเนี่ยโอเคนะครับเราพิมพ์คำว่าโอเคข้างล่างเราพิมพ์คำว่า this is button ไอตัวข้างล่างเนี่ย this is button เนี่ยดันกลายเป็นตัวใหญ่นะครับเราพิมพ์ตัวเล็กอะมันเป็นตัวใหญ่นะครับซึ่งบางทีตอนนี้บางคนก็หงุดหงิดว่าทำไมมัน default คือ default ของมันอะพิมพ์อะไรก็ตามที่อยู่ในบัตเทิลมันจะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นเราต้องไปแก้มันนะครับเราต้องไปแก้มันทีนี้การแก้นะครับเราก็แก้ได้โดยที่เราต้องไปแก้ไฟล์ css ของมันนะครับโดยไฟล์ css นะครับอาจารย์ก็เปิดตัวหน้าตาตกแต่ง html เฉยๆมันเป็นแค่โครงสร้างนะครับ css คือตัวตกแต่งให้สวยงามฉะนั้นอาจารย์ก็เข้าไปที่ home.page.https นะครับ css พอกดเข้าไปปุ๊บนะครับอาจารย์ก็ตั้งนะครับเหมือนโปรเจกต์เมื่อกี้นะครับอาจารย์ต้องชื่อว่า my css นะครับของอาจารย์เองอาจารย์บอกว่า text transform นะครับเป็น non text transform เป็น non ก็คือ css ที่ตกแต่งนะครับบอกว่าตัวปุ่มกันตัวปุ่มเนี่ยไม่ต้อง transform text นะเราสั่งให้เป็น non ใช่ไหมก็คือไม่ต้อง transform นะไม่ต้องแปลง
ให้กลายเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็กดเซฟครับพอกดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับโอ้โทษทียังไม่ได้เอาเรียกใช้เราก็ต้องเรียกใช้ก่อนเราใช้วรรค class นะครับเท่ากับ my css เราเรียกใช้ก่อนเรียกใช้ css ที่เราสร้างขึ้นนะครับคนที่เขียนเว็บมาต้องรู้แหละว่าโอเคมันมีแท็กมี html นะครับแล้วก็มี css ในการแต่งหน้าใครแต่งหน้าโปรแกรมเก่งๆก็ css นะครับตัวหลักสำคัญตัวนี้เห็นไหมเป็นตัวพิมพ์เล็กตามที่เราต้องการแล้วนะครับ อาจารย์เอา outline ออกแล้วกันให้มันเห็นความแตกต่างนะครับแล้วอาจารย์เปลี่ยนคำว่า outline กลายเป็น color นะครับ color นะครับ color เนี่ยอาจารย์เท่ากับมันมีให้เลือกไหมอาจารย์เปลี่ยนคำว่า color ให้กลายเป็น danger danger มันคืออะไรตัวนี้นะครับ ลอง compile ดูก่อนนะครับว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงบ้าง นี่ได้เป็นสีแดงครับ Danger คือสีแดงขอโทษทีเมื่อกี้เสียงหายไปนะครับโอเคต่อมาทีนี้ในส่วนของสีนะครับตัวแดนคำว่า Danger คือสีตัวนี้มันเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงมันคำว่า Danger มันเป็นสีแดงมันมาจากไหนเนี่ยมันเป็นสีแดงตลอดเลยหรือเปล่านะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของenvironment นะครับไม่ใช่โทษทีตัวไหนล่ะธีมครับตัวธีมนะครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้ามาตรงนี้มันจะเห็นในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับในตัว variable.css นะครับมันจะเห็นเห็นมั้ยครับมันจะมีเรื่องของ primary secondary นะครับแล้วก็จะมีตัวนึงชื่อว่า danger นะครับ danger เนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเราสั่งสีของคอมโพเนนต์อะไรก็ตามที่เป็น danger นะครับ มันจะเป็นสีแดงประมาณนี้ตัวอักษรจะเป็นสีขาวนะครับมันก็จะเป็นตามเขาเรียกว่าอะไรตาม css ที่เรากำหนดขึ้นประมาณนี้นะครับฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆในการที่เราจะเขียนหรือตกแต่งหน้าตานะครับตกแต่งหน้าตาของตัว UI นะครับในส่วนของ button นะครับทั้งหมดนะครับเป็นแค่เบื้องต้นที่เหลือคุณต้องลองศึกษาเองทั้งหมดนะครับหรือเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตว่าเราอยากได้ปุ่มหน้าตาเป็นยังไงก็ลองศึกษาดูนะครับศึกษาดูทีนี้อันนี้ของปุ่มเนี่ยเราเบรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับ